สำหรับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงผลิตภัณฑ์เอสเมทิกกับการใช้ในข้าวกันนะครับกับท่านอาจารย์หนุ่ยวีรศักดิ์ครับผมอาจารย์ครับผลิตภัณฑ์เอสเมทิกของเรานี้นะครับเมื่อใช้กับนาข้าวนะครับมันจะเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์จะดีอย่างไรจะเห็นผลอย่างไรครับอาจารย์สำหรับการใช้เอสเมทิกในนาข้าวเนี่ยครับมันจะมีข้อเด่นหรือข้อดีที่เห็นได้ชัดจาก3ประการครับผมอันที่1เรื่องของคุณภาพของข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมล็ดข้าวที่เต็มเวลาสีจมูกข้าวไม่หักและที่สำคัญคือความชื้นเนี่ยน้อยหรือความชื้นที่ต่ำนี่เรื่องของคุณภาพข้าวเรื่องที่2เรื่องของปริมาณเมื่อเราปลูกข้าวเนี่ยเกษตรกรก็ต้องมีรายได้ที่ดีขึ้นการใช้เอสเมทิกในนาข้าวเนี่ยเราสามารถทำให้ข้าวเนี่ยมีผลผลิตขึ้นมากกว่าปกติ 20-30% ครับและข้อที่3ก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเป็นข้าวออร์แกนิกได้ 100% ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ข้าวที่บริโภคและที่สำคัญในเรื่องของดินและของเรื่องของน้ำจะทำให้สิ่งต่างๆแล้วเนี่ยกลับมาดีขึ้นไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับใช่แล้วครับอาจารย์แล้วเท่าที่ผมทราบมานะครับอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการปลูกข้าวหรือว่าการทำนานะครับก็แต่ละท้องที่ก็แตกต่างกันไปแต่ที่ผมทราบมาก็คือมีทั้งประเภทนาดำนาหวานบ้างนะครับรวมถึงข้าวนาปีนาปังแล้วแต่วิธีการนะครับอาจารย์ตรงนี้นะครับมันเป็นข้อแตกต่างเกี่ยวกับวิธีการปลูกนะครับผมอยากทราบว่าถ้าเราจะนำผลิตภัณฑ์ของเราเอสเมทิกของเรานี้นะครับไปใช้นะครับจะมีวิธีการอย่างไรครับอาจารย์ครับเอาง่ายๆสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเลยนะครับข้าวเนี่ยในการประเทศเราเนี่ยมีอยู่กันด้วยกัน2กลุ่มเอาไว้ง่ายกลุ่มที่1คือเมื่อปลูกไปแล้วเนี่ยอายุการเก็บเกี่ยวเนี่ยไม่ยาวเช่น90วัน100วันหรือ120วันเราเรียกว่าข้าวพันธุ์อายุสั้นหรือเรียกว่านาปังเป็นข้าวนาปังก็คือข้าวระยะสั้นใช่สรุปนี้ครับวิธีการคือถ้าเราเพาะเมล็ดนะครับส่วนใหญ่เกษตรกรภาคกลางของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาเมล็ดข้าวที่เป็นข้าวเปลือกเนี่ยไปแช่น้ำก่อนแช่น้ำไว้1คืนประมาณ1คืน1หรือ2คืนแล้วกันพอแช่เสร็จปุ๊บเขาจะขึ้นมาไว้บนบกใช้กระสอบรองแล้วก็เรียกว่าวิธีการบ่มหรือวิธีการหมักประมาณอีกประมาณสัก1หรือ2คืนบ่มหมักเพื่อให้ข้าวมันงอกวิธีการเทคนิคที่จะให้ผลผลิตมันเพิ่มนะครับก็คือใช้เอสเมทิกสูตร1ครับประมาณ1ซีซีต่อน้ํา1ลิตรผสมน้ำแล้วก็พรมไปบนกองข้าวที่เราหมักนั่นแหละครับแล้วก็ประมาณหมักประมาณ1ถึง2คืนครับครับผมเวลาพรมนี่เราต้องดูเมล็ดข้าวนี่ครับว่างอกแล้วหรือยังไม่งอกกำลังได้ที่ครับอ๋อก็พรมได้ทั้ง2อย่างครับเพราะว่าข้าวมันจะเริ่มงอกก็ต้องใช้เวลาประมาณ2ถึง3วันครับเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับอาจารย์เสร็จแล้วเราก็ไปหว่านในการแปลงปลูกปกตินี่คือกลุ่มที่1นะครับส่วนกลุ่มที่2คือข้าวพันธุ์อายุที่เรียกว่าอายุมันยาวหน่อยอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ3เดือนหรือ4เดือนซึ่งเราเรียกว่าข้าวนาปีข้าวนาปีเนี่ยส่วนใหญ่เขาต้องไปทำเรียกว่าแปลงพ่อก้าก่อนแปลงพ่อก้านี่แปลงพ่อก้าส่วนใหญ่เกษตรกรแปลงพ่อก้าเนี่ยก็จะมีอายุอยู่ประมาณ 20-30 วันก็คือเพาะข้าวในแปลงแปลงเล็กๆทำแปลงเล็กๆก่อนใช่ไหมทีนี้การใช้เอสเมทิกเพื่อเพิ่มผลผลิตเราจะใช้ช่วงเนี้ยโดยใช้เอสเมทิกสูตรหนึ่งนะสูตรหนึ่งประมาณ15ซีซีหรือ1ฝาเนี่ยนะครับต่อน้ำ20ลิตรฉีดไปบนแปลงก้าก่อนที่จะฉีดตอนอายุเท่าไหร่เอาง่ายๆกันไงว่าก่อนที่จะถอนแยกประมาณ7วันฉีดครั้งเดียวพอเพื่อทำให้เวลาถอนแยกรากมันจะไม่ติดกันมันจะไม่ขาดแล้วเวลาไปปักดำแล้วเนี่ยทำให้ต้นนาข้าวสามารถฟื้นตัวได้ตั้งตัวได้เร็วถูกต้องแยกง่ายๆก็มี2กลุ่มแค่นี้เองเราได้2กลุ่มเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นวิธีการเตรียมดินปกติการเตรียมดินก็คือเกษตรกรก็แต่พื้นที่ก็มีการเตรียมดินปกติปกติใกล้เคียงกันทั้งสองลักษณะคือทั้งนาปังนาปีก็ต้องเริ่มจากไถการแปลการหว่านเหมือนกันครับถูกต้องครับถูกต้องครับผมทีนี้ก็โอเคเราก็มีกล้าแล้วนะครับมีหว่านไปแล้วครับระยะของการเจริญเติบโตของต้นข้าวอย่างไรครับอาจารย์เราถึงจะนำเอสเมทิกของเราไปใช้ครับอ๋อสำหรับท่านสมาชิกหรือเกษตรกรนะครับเมื่อสนใจจะใช้เอสเมทิกแล้วทีนี้หลายคำถามว่าจะใช้ตอนไหนใช้อย่างไรต้องมีรูปภาพนี้ครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจระยะในการใช้เอสเมทิกเมื่อเราไปหว่านนะครับหรือใช้เมล็ดหรือใช้ในก้านในการปักตามข้าวเนี่ยเราเริ่มนับตั้งแต่วันนั้นเริ่มตั้งวันที่1พอไปถึง15วันเราดูอายุข้าวเป็นหลักเนาะอายุข้าวเป็นหลักประมาณ15วันหรือ10วันก็ได้เป็นตัวเลขกลมๆเพื่อทุกคนจะจำง่ายๆประมาณข้าวอายุได้ประมาณ10วันเนี่ยดังในภาพนี้นะครับ
พอ10วันปุ๊บเราก็จะเริ่มใช้สเต็ปที่1ก็คือใช้ S-matic สูตร1นะครับประมาณ15 cc ต่อน้ำ20ลิตรในการฉีดพ่นครั้งที่1คือข้าวอายุ10วันนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ S-matic ของเราฉีดพ่นใช่แล้วหลังจากนั้นเมื่อข้าวอายุได้ประมาณ20วันก็ใช้สูตรเดิมครับคือ S-matic สูตร1เนี่ยนะครับประมาณ1ฝาตอนนั้นวิธีฉีดอีก1ครั้งเป็นครั้งที่2ครับผมง่ายๆครับทีนี้เมื่อข้าวอายุ20วันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเนี่ยครับจะมีข้อแตกต่างนิดนึงอันนี้เป็นภาพที่อาจารย์เปรียบเทียบมาให้ดูนะครับฝั่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ S-matic ครับกับฝั่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นใช่ครับที่มีตัวอื่นก็ส่วนใหญ่เกษตรกรเนี่ยนะครับจะมีข้อสงสัยเอ๊ะใช้ S-matic กับปุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างกันเท่าที่ผมดูจากภาพนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เขียวมากครับเขียวนวลๆเขียวตองอยากทราบว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับอาจารย์คือโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ S-matic เนี่ยนะครับเรามุ่งเน้นเพื่อต้องการในการเพิ่มผลผลิตจากการวิจัยและค้นคว้าแล้วพบว่าถ้าพืชช่วงแรกๆนะครับถ้าเน้นเรื่องความเขียวมากเกินไปเนี่ยจะดึงดูดเรื่องของโรคและแมลงอันนี้คือประเด็นสำคัญเป็นความรู้ใหม่ผมนะครับเนี่ยเพราะว่าผมทำนาก็ชอบให้ข้าวเขียวไว้ก่อนก็จะดูสบายใจกว่าประเด็นที่2ที่เราออกแบบผลิตภัณฑ์มาอย่างนี้ก็เพราะเราต้องการเน้นในเรื่องของการเน้นที่ระบบรากก่อนนะครับ S-matic ไปเน้นที่ระบบรากซึ่งอยู่ข้างล่างถ้าใครไม่เชื่อนะครับเมื่อใช้ S-matic 1ไปสัก2ครั้งเนี่ยถ้าดูต้นไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับเราก็มาดูว่านะครับว่าต้นมันเป็นยังไงก็ให้ถอนก็ได้ก็ถอนรากขึ้นมาถอนรากขึ้นมาครับเมื่อถอนรากขึ้นมามันก็จะมีความแตกต่างระหว่างการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็การใช้ S-matic เห็นไหมครับถ้าดูในภาพนี่นะครับจะเห็นว่ารากที่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยนะครับจะมีความสั้นรากที่ใช้ปุ๋ยเคมีจะมีความสั้นใช่แล้วก็ออกเป็นสีน้ำตาลส่วนการใช้ S-matic จะขาวแล้วก็ยาวกว่าครับเรามีภาพเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ท่านนี้ก็เป็นเกษตรกรที่ใช้จริงครับครับโอเคต่อมาเมื่อข้าวอายุได้30วันนะครับเมื่อข้าวอายุได้30วันเราก็จะใช้สูตรพิเศษแล้วนะครับคือเราจะใช้สูตร2เข้ามาร่วมด้วยก็มีเพิ่มผลิตภัณฑ์อีก1ตัวเรียกว่า S-matic สูตร2นะครับในเรื่องของการอะไรครับคือต้องการเรื่องของการกระบวนการในการเจริญเติบโตและสูตร2ที่เราเข้ามานี่คือเน้นในเรื่องของกระบวนการเจริญเติบโตสร้างรากลำต้นแล้วก็ใบเข้ามาครับครับผมแต่ถ้าในช่วงนี้นะครับเกษตรกรถ้านาข้าวส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของโรคพืชเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราแนะนำเลยนะครับเราสามารถใช้ S-matic สูตร3รวมด้วยได้เลยรวมด้วยตอนนี้ได้เลยครับเมื่อข้าวอายุได้ประมาณ30วันนะครับแล้วตอนนี้เราก็มีใช้ทั้งสูตร1สูตร2และสูตร3นะครับพร้อมกันได้เลยพร้อมกันได้เลยครับไม่ต้องกลัวเรื่องผลปัญหาอะไรตามมานะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อข้าวได้อายุประมาณ40วันนะครับเมื่อข้าวอายุ40วันก็ใช้ S-matic สูตร1สูตร2สูตร3อย่างละ 15cc นะครับต่อน้ำ20ลิตรผสมน้ำพร้อมกันพร้อมกันได้เลยครับก็ฉีดเข้าได้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่4ครับครั้งที่4นะครับครับต่อไปครับอาจารย์ครับข้าวอายุ50วันแล้วนะครับอาจารย์ก็ข้าวอายุ50วันเนี่ยนะครับเราก็สามารถฉีดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งก็ใช้สูตรเดิมครับเอ็มพีสูตร1สูตร2แล้วก็สูตร3ผสมน้ํา20ลิตรฉีดอีกครั้งหนึ่งครับกระบวนการง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนเลยครับฉีดเหมือนกันทุกครั้งนะครับใช้สูตร1สูตร2สูตร3ผสมน้ํารวมกันใช่ครับแล้วพอหลังจากนี้แล้วเราก็ปล่อยข้าวให้เขาเรียกว่าผสมเกสรเรียกว่าข้าวตั้งท้องนะครับช่วงนี้เราก็หยุดการฉีด S-matic แล้วครับปล่อยให้ข้าวเจริญเติบโตข้าวผสมเกสรไปตามปกติครับรอจนถึงนู่นเลยครับเก็บเกี่ยวเลยครับอ๋อก็ไม่ต้องฉีดแล้วไม่ต้องฉีดนะครับข้าวเริ่มผสมนะครับข้าวเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนี่ข้าวเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเราจะสังเกตว่านะครับที่บอกตั้งแต่ตอนต้นวัดจำได้ไหมครับเกี่ยวกับคุณภาพของข้าวคุณภาพของข้าวนั้นจะแตกต่างยังไงเรามีภาพนี้นะครับเรามีภาพเปรียบเทียบให้ด้วยนะครับด้านซ้ายด้านขวาเห็นไหมครับจะเห็นว่าถ้าเป็นข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมีเมล็ดจะรีบครับแล้วก็มีเชื้อราขึ้นที่เมล็ดข้าวหรือรวงข้าวใช้ S-matic เมล็ดจะเต็มแล้วก็เห็นไหมครับไม่มีจุดก็สีของเมล็ดนี่ก็โอ้โหเป็นสีนวลครับของสะอาดนะครับเห็นไหมครับเมล็ดนี่จะเห็นความแตกต่างเนี่ยชัดเจนนะครับครับผมนอกจากคุณภาพแล้วมาดูเรื่องของปริมาณนะครับปริมาณที่ทำเพิ่มขึ้นแปลงนี้เราตารางนี้อาจารย์เราทำมาเปรียบเทียบให้ด้วยนะครับแปลง S-matic และแปลงเปรียบเทียบคือแปลงปุ๋ยเคมีแปลงที่1และแปลงที่2เห็นมั้ยครับผลผลิตแตกต่างกันค่อนข้างอย่างชัดเจนนะครับมาดูว่าสรุปว่าการใช้ S-matic
ทั้งหมดเราใช้ประมาณ4ครั้งเมื่อกี้ที่เราไล่กันนะครับช่วงอายุข้าว4ครั้งด้วยกันนี่4ครั้งเนี่ยบางทีถ้าข้าวพันธุ์อายุสั้นเนี่ยประมาณไม่ถึง100วันเนี่ยใช้4ครั้งแต่ถ้าข้าวประมาณ120วันขึ้นไปเนี่ยเราจะใช้ประมาณ5ครั้งครับผมโอเคนะครับนี่คือภาพรวมต้นทุนต่างๆของการใช้ Smatic แล้วตอนสุดท้ายนะครับจะขอสรุปไว้ว่าถ้าการปลูกข้าวเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของโรคข้าวแน่นอนครับอาจารย์ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของศัตรูพืชบ้างอะไรบ้างโรครบกวนบ้างอะไรครับเราก็จะแนะนำว่าให้เกษตรกรใช้ Smatic สูตร3มาใช้ร่วมตั้งแต่การฉีดพ่นครั้งที่3เป็นต้นไปอย่างที่ผมบอกมีสูตร1สูตร2สูตร3นะครับแล้วก็ต่อไปก็มีเรื่องของแมลงถ้าแมลงนะครับถ้ามีแมลงเนี่ยก็แนะนำ Smatic สูตร4นะครับสามารถใช้ร่วมตั้งแต่การฉีดครั้งที่3ได้เป็นต้นไปเหมือนกันครับครับผมก็เรียกว่าเป็นการป้องกันทั้งกระบวนการนะครับเป็นการบำรุงเป็นการสร้างการเจริญเติบโตให้กับต้นข้าวของเรานะครับอาจารย์ครับสุดท้ายแล้วนะครับอาจารย์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Smatic ของเราเรียกว่าเป็นนวัตกรรมการเกษตรที่เป็นสารอินทรีย์นะครับอาจารย์ครับก็มั่นใจได้ 100% ครับหากท่านต้องการคุณภาพของข้าวที่ดีนะครับในเรื่องของความชื้นนะครับความชื้นต่ำครับมีความปลอดภัยสูงนะครับไม่มีสารเคมีตกค้างนะครับรวมถึงเมล็ดข้าวไม่แตกหักงออะไรต่างขายได้ราคาดีครับวางใจใช้ผลิตภัณฑ์ Smatic ครับ